กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเนชั่นระวังภัยค่ะ คุณผู้ชมถ้ามีภัยอยากจะแจ้งเตือนเหมือนสายที่ผ่านๆมานะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอค่ะ023383831-3โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ในวงเล็บว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตี2เท่านั้นค่ะนะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เหมือนกันไปเจอกันใน Facebook แทนเจอกันใน Facebook เสาร์อาทิตย์ก็จะมีฝากกันเข้ามาเยอะนะครับใครไปพบไปเจออะไรต่างๆก็มาใส่ไว้ใน Facebook เพราะว่าพอเรามาถึงวันจันทร์โอ้โหเราก็หยิบออกมาพูดคุยกันได้เรียกว่ามีหลากหลายเลยเรื่องราวนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของห้องน้ำมีแล้วท่ารถอันนี้เป็นท่ารถที่เห็นบอกว่าอยู่ที่รังสิตใช่ไหมครับก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเวลามีท่ารถปวดท้องบ้างอะไรบ้างแหมมันก็จะต้องคือถ้ามันไม่มีห้องน้ำแล้วกำลังปวดท้องนี่หน้ามืดตามัวเลยนะที่สำคัญคือจะต้องขึ้นรถไงก็คือนั่งทางไกลเลยก็อยากจะเข้าห้องน้ำก่อนนะใช่แล้วจะต้องขึ้นรถแล้วไม่มีท่ารถเนี่ยจะทำยังไงอันนี้เป็นบริเวณท่ารถขาออกรังสิตนะครับซึ่งไม่มีห้องน้ำตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราส่งรองออสสารคามไปตรวจสอบกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะถ้ารถเดินทางไปต่างจังหวัดฝั่งตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับมีผู้คนมารอรถที่นี่เพื่อที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมากครับปัญหาใหญ่ก็คือเวลาปวดท้องจะเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่มีครับเคยมีแต่ถูกรื้อไปรองออสได้รับการร้องเรียนในเรื่องนี้ลงมาตรวจสอบในพื้นที่ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามรถไปครับประชาชนที่สัญจรไปมาหรือมารอใช้บริการรถขนส่งมวลชนและรถโดยสารต่างๆบริเวณท่ารถต่างจังหวัดขาออกรังสิตถนนวิภาวดีอำเภอธัญบุรีคลอง1จังหวัดปทุมธานีร้องทุกข์มาที่เนชั่นระวังภัยว่าที่ท่ารถแห่งนี้ไม่มีห้องน้ำปลดทุกข์ให้กับประชาชนที่มารอใช้บริการจนเกิดปัญหาเวลาปวดท้องหนักและเบาจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างห้องน้ำให้ด้วยเวลาอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามีธุระด่วนจริงๆก็ต้องทนเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีห้องน้ำหรือไม่ก็ต้องแบบเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำที่ฟิวเจอร์ค่ะดังนั้นมันจะเป็นแบบความลำบากของผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นของผู้ชายค่ะมันเดินไปยากอย่างหนึ่งเพราะว่ารถมันเยอะมากค่ะมันอันตรายมันไม่ได้มีทางม้าลายด้วยค่ะก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งเป็นรอบเดือนนี่ก็จะยิ่งลำบากมากค่ะก็มีค่ะแบบถ้านั่งรถมาตอนเช้าๆอ่ะคือถ้าไม่ได้ถ่ายจากที่หอมาใช่ไหมมาถึงนี่ก็ปวดท้องคือถ้าสมมติว่าที่นี่อยากให้มีห้องน้ำเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายอ่ะก็จะง่ายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็คือแบบมันลำบากรองออสได้พูดคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างท่ารถรังสิตบอกว่าห้องน้ำไม่มีมานานแล้วผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ปวดท้องถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ลำบากเดินเข้าป่าข้างทางแต่ถ้าเป็นผู้หญิงรู้สึกเห็นใจจะไม่สะดวกแม้ว่าจะได้เงินค่าจ้างให้ไปส่งที่ห้างใกล้ๆหรือปั๊มน้ำมันเพื่อไปเข้าห้องน้ำแต่อยากให้มีห้องน้ำจะสะดวกกว่าส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องความสะดวกของห้องน้ำเวลาปวดท้องเขามายังไงฮะไม่วิ่งมาพี่ไงก็พาไปห้องน้ำหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมากก็จะพาไปโลตัสใกล้กับปั๊มเชลข้างหน้านะฮะก็รับกลับมาด้วยอะไรเงี้ยถือเป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่งและแปลกใจมากว่าท่ารถโดยสารขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามท่ารถต่างจังหวัดรังสิตน่าจะมีห้องน้ำไว้บริการนอกจากจะทำให้ผู้ที่มารอรถสะดวกสบายเมื่อมีทุกข์อาจจะได้รับคำชมจากประชาชนคนทั้งประเทศก็เป็นได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งครับกับผู้โดยสารที่ปวดท้องแต่ไม่มีห้องน้ำให้ปวดทุกข์มันทรมานเหลือเกินครับและสิ่งสำคัญหลายๆคนก็คงจะเคยเจอปัญหาเฉกเช่นนี้มาก่อนรองออสเองก็หวังว่าทางการก็คงจะเข้ามาปลดทุกข์ให้กับประชาชนที่ไม่มีห้องน้ำห้องท่าใช้บริเวณนี้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณเอกอาทิตย์บัวศรีถ่ายภาพรองออสสารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสบายดีครับแหมนะน่าเห็นใจถ้าเป็นคุณผู้ชายก็สะดวกหน่อยนะถ้ากลางวันกลางวันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าสุภาพสตรีนะคะนะอืมอ่า
ไปพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดกันบ้างค่ะมีทีมงานแจ้งเข้ามานะคะว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนี้เองค่ะคุณผู้ชมได้รับแจ้งนะคะจากอำเภอ2อำเภอรองอำเภอ2มหาจังหวัดแพร่รองอำเภอรองค่ะขออภัยนะคะในข่าวนี้เขียนมาเป็น2เนาะมีรถบัสตกเหวค่ะแล้วก็ภายในนั้นมีผู้โดยสารอยู่ด้านในด้วยนะคะโดยการประสานงานกันในช่วงแรกเนี่ยทราบว่ารถคันนี้เป็นรถของบริษัทจักรพงษ์ทัวร์สายเชียงใหม่อุดรธานีค่ะซึ่งก็ยังไม่ทราบทะเบียนนะคะก็วิ่งมาที่บริเวณแยกแม่แขมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1023ตำบลบ่อเหล็กลองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบรถเพราะว่าเหวค่อนข้างลึกมากแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟด้วยเดี๋ยวเราพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยนะคะครับร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจตรีชินวัตรโลหะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ช่วงนี้พอจะสรุปได้ก็สังเกตเป็นรถของบริษัทจักรพงษ์ทัวร์วิ่งสายเชียงใหม่อุดรเป็นรถสีฟ้าคาดขาวหมายเลขทะเบียน107603อุดรค่ะแล้ววิ่งพอไปถึงหลักกิโลเมตรประมาณ38-39ครับรถเกิดเสียหลักพุ่งลงเหวค่ะความลึกของเหวก็คงประมาณสัก100-200เมตรครับเบื้องต้นเราทราบว่ามีผู้รับบาดเจ็บประมาณ30-40แล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะครับเบื้องต้นชื่อนายสุวิชัยเกษตรเทพคนบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้คือเอาศพมาได้ใช่มั้ยคะยังครับยังครับตอนนี้ศพยังอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บส่งครับโรงพยาบาลรองครับตรงนี้แล้วสำหรับผู้บาดเจ็บที่บอกว่า30-40รายนี้ตอนนี้ได้ช่วยขึ้นมาจากที่ตกไปที่ในเหวหรือยังครับมีครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับก็ยังคงเหลืออยู่1ศพครับน่าจะเป็นคนขับนะครับค่ะคาดว่านะคะคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถนะคะครับน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถนำทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้หมดจากเหวนี้ค่ะผู้รับบาดเจ็บขึ้นมาหมดแล้วครับค่ะครับไปโรงพยาบาลอะไรครับตอนนี้โรงพยาบาลรองครับโรงพยาบาลรองนะครับครับส่วนตัวรถตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้ใช่ไหมคะขึ้นไม่ได้เลยครับเสียลึกมากประมาณ100-200เมตรนะครับครับลักษณะของถนนบริเวณนั้นนี่เกิดเหตุอย่างเช่นนี้บ่อยไหมครับหรือว่าครับบ่อยครับเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นเหวลึกค่ะไม่มีที่กั้นหรือยังไงคะท่านที่กั้นมันมีครับกั้นไม่ไหวแล้วเป็นรถทัวร์อ๋อเป็นรถทัวร์คืออาจจะมาเร็วด้วยมาเร็วไหมนะก็ไม่ทราบครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกับผู้โดยสารที่อยู่ในรถที่เป็นผู้บาดเจ็บถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหรอคะยังครับตอนนี้รถเวรก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุครับครับขอบคุณมากครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะนะก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าตรงนี้ก็เกิดเหตุบ่อยๆนะครับเป็นช่วงของโค้งแล้วก็เป็นเหวลึกด้วยนะครับแต่ก็ยังดีที่ผู้โดยสารตอนนี้ที่บาดเจ็บก็ช่วยขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรองนะครับจังหวัดแพร่นะครับถ้าว่าใครคิดว่าจะมีญาติมีที่อาจจะอยู่ในรถกันกันก็อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ไปดูได้ครับได้ที่โรงพยาบาลติดต่อกันได้นะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมชื่อที่ทางเจ้าที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือคุณสุวิชัยเกิดเทพเป็นคนอุตรดิตถ์นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถแหละนะส่วนผู้บาดเจ็บนำขึ้นมาได้หมดแล้วเหวลึก 1-200 เมตรนะคะตอนนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าไปรีบจัดการก็คือเรื่องของถนนหนทางหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีรถคันอื่นๆตามเข้ามาแล้วก็อาจจะใช้ไม่ชินเส้นทางหรือว่าไม่แน่ใจกับสภาพการจราจรบนท้องถนนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำได้เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารอีกครั้งในช่วงเช้าละกันค่ะครับเรื่องรถก็ไปดูคลิปกันสักคลิปนึงนะครับเป็นเรื่องของเมาเมาขับเมาแล้วขับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเมาแล้วขับเนี่ย
ันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูคลิปกันครับเชิญค่ะนี่ครับต่อเรื่องไว้ให้ไปยังโอ้ยมีเงินเดี๋ยวแล้วก่อนจะเพราะว่าคันหลังดูเหมือนแบบเชียร์เหลือเกินพยายามลุ้นมากเลยคือคันหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีข้อมูลนะของคนที่เป็นคนเจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่าไม่รู้ค่ะว่าคันหน้าเนี่ยเมาเดี๋ยวอาจจะให้คุณผู้ชมดูจนจบก่อนดีกว่าก็จะขับสายไปสายมาบนถนนที่วิ่งสวนกันไม่มีเกาะกลางถนนด้วยคือถ้าเมาแล้วสายไปทางข้ามเลนที่มินี่ไงโอ้ย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 นี่เราก็เหมือนลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคันหลังคือเราดูเราก็ลุ้นอันนี้คันขับตามก็ลุ้นนะคะก็ขับตามไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ยาวประมาณ3นาทีกว่าคือก็ขับตามมาระยะนึงเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายลงข้างทางเลยค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันบอกเอ๊ะทำไมรู้ว่าเขาอาการไม่ดีน่าจะเตือนตักเตือนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของคลิปบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเมาแต่พอเขาลงข้างทางก็จะเห็นว่าเขากดปุ่มที่มันเป็นไฟกระพริบอะค่ะแล้วก็จอดรถแล้วก็ลงไปช่วยนะคะก็ปรากฏว่าพอลงไปช่วยปุ๊บก็เห็นว่าคนขับเนี่ยอยู่ในสภาพที่เพิ่งจะดื่มมาเลยเมามาเลยแหมแต่นี่ก็ดูยังกลางวันอยู่เลยนะเมาค้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะดื่มจากที่ไหนมาไม่ปลอดภัยเลยนะคะก็อีกแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันไงแล้วขับตามแล้วใครจะไปเตือนกันก็คงไม่ได้นะก็ขับไล่ตามจะไปตามไปเตือนเขาบอกว่าแฟนเนี่ยอัดเล่นๆอ๋อครับอัดเล่นๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะคะก็ลุ้นๆกันอยู่แต่ว่าแหมจังหวะที่ข้ามไปตรงฝั่งเลนที่รถสวนนี่ดูแล้วใจหายวาบเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีรถคันใหญ่สวนมาเร็วๆนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นใหญ่กว่าลงข้างทางแน่นอนยังโชคดีนะคะว่าข้างทางที่ลงไม่ได้เป็นคูน้ำก็ไม่ได้บอกว่าเป็นถนนเส้นไหนตอนแรกก็ดูเหมือนกับหลบถนนที่ไม่ดีหรือเปล่ามันจะมีหลุมบ้างอะไรบ้างก็ขับหลบไปหลบมาแต่เหมือนเลื้อยไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยคนชอบดื่มแล้วก็ไปขับรถแล้วชอบบอกไม่เมาขับได้ไว้เหมือนไหมนี่แหละต้องดูไว้คนเมาส่วนใหญ่มักจะบอกตัวเองไม่เมานะก็ไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับหลังจากว่ามีเรื่องของเมาขับไปแล้วนี้ตกข้างทางไปเรียบร้อยก็มีอีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นเหตุเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็มีหนุ่มใหญ่เนี่ยเมาเหมือนกันบอกเมาข้ามวันข้ามคืนกันเลยหรือเมาไม่พอยังจะแบบเหล้าหมดขี่จักรยานออกไปซื้อเหล้าออกไปซื้อเหล้าเสร็จแล้วก็จะมากินต่อแต่เกิดประมาทครับไปฝ่าที่กั้นรถไฟทางรถไฟปิดลงมาฝ่าที่กั้นไปรถไฟวิ่งผ่านมาพอดีนะครับชนปะทะกันแบบอย่างจังก็นะครับเรียบร้อยเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง17นาฬิกาเมื่อ5โมงเย็นนี่เองนะครับนี่เองนะคะครับทางร้อยเวรนะครับร้อยตำรวจโทเชิดศักดิ์พันธุพาณิชย์นะครับร้อยเวรสภ.ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยร่วมกับตันยูนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟเที่ยวล่องนะครับจากอรัญญประเทศเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยทับคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุบริเวณถนนตัดผ่านทางรถไฟสถานีหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีเทาดำนะครับหมายเลขทะเบียนชอช้างกอไก่ตอเต่า123อยุธยานะครับล้มคว่ำอยู่บนถนนใต้ท้องรถก็พบศพของนายคณิตลือนีนะครับอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่51ทับ1หมู่5ครับตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีติดอยู่ด้านในสภาพคอขาดกระเด็นหลุดออกจากตัวแหม
นะครับก็แขนก็หักอีกหลายท่อนอีกเหมือนกันค่ะนะครับก็เตือนใจเอาไว้สำหรับคนที่เมาแล้วก็ยังอยากจะเมาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันก็ทวีคูณขึ้นอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ยังไงดื่มก็มีลิมิตกันหน่อยก็แล้วกันค่ะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้คุณผู้ชมร้องเรียนทางบ้านมานะคะบอกว่ารถหายค่ะคุณผู้ชมจะหายที่ไหนหายยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณแจ็คอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณแจ็คคะครับสวัสดีครับรถอะไรหายคะคุณแจ็คมันเป็นรถกระบะครับ Isuzu สีดำครับค่ะหายที่ไหนยังไงคะที่ระยองครับตรงเนินพระครับตรงเส้นครับเชิญค่ะครับคุณแจ็คครับครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับคือจอดเอาไว้หรือยังไงคะทำไมถึงได้หายไปไม่ครับก็จอดไว้เป็นกิจวัตรประจำวันจอดไว้ทุกวันครับหลายเดือนแล้วก็คือจอดเหมือนปกติทั่วไปค่ะครับก็ก็ขึ้นไปนอนเหมือนทั่วไปทุกวันครับเป็นหน้าตึกหน้าหออย่างนี้ป่ะคะใช่ครับใช่ครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับไปตึกแถวใช่ครับค่ะก็จอดไว้มาหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีอะไรจนวันที่เช้าวันที่16เมื่อวานนะครับค่ะก็ลงมาก็กะว่าจะไปทำงานครับผม7 โมงก็ลงมาก็ไม่เจอรถแล้วครับรถของคุณแจ็คตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าป้ายทะเบียนอาจจะมีการสับเปลี่ยนออกไปแล้วเพื่อการจดจำได้ไม่ง่ายนักนะคะแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอะไรที่เห็นปุ๊บรู้เลยไหมคะว่ารถคันนี้เป็นรถเราแล้วก็เป็นรถที่ถูกขโมยมาฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะแจ็คได้ยินไหมคะอะไรนะครับรถมีตำหนิตรงไหนบ้างอะคะตำหนิมันจะมีตรงหน้าบังโคลนหน้าด้านขวาด้านคนขับอะครับจะมีรอยถลอกอยู่ค่ะแล้วก็บังโคลนหลังด้านขวาด้านคนขับมีรอยถลอกเหมือนกันแล้วก็กระบะหลังมันจะเปิดไม่ได้ครับมันดึงเปิดไม่ได้มันชำรุดมันดึงยังไงก็มันดึงไม่ออกกระบะหลังเปิดไม่ได้ครับใช่ใช่ครับนอกจากนี้มีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีอะไรที่แบบสังเกตได้ชัดๆอีกไหมคะนอกจากรอยถลอกสติ๊กเกอร์มันก็ไม่มีครับมันก็เหมือนทั่วไปครับครับคือเกรงว่าเดี๋ยวใครจะไปเปลี่ยนทะเบียนแล้วเราจะไม่มีจุดสังเกตนะครับนะคะถ้าใครที่เห็นรถIsuzu สีดำคันแบบนี้สังเกตทางฝั่งด้านคนขับหน่อยนะคะมีแถวบางคนล้อหน้ากับล้อหลังจะมีรอยถลอกอยู่นะครับใช่ครับค่ะไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวรอการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะยังไงเราช่วยเป็นกระบอกเสียงในการตามหาให้อีกแรงนะคะคุณแจ็คขอบคุณมากค่ะสัญญาณจะไม่ค่อยดีมากนักจังหวัดจันทบุรีค่ะแต่ก็รถตามภาพเลยนะคะคุณผู้ชมกระบะ Isuzu สีดำถ้าพบเห็นลองสังเกตทางฝั่งคนขับหน่อยถ้ามีรอยคิดว่าน่าจะคล้ายกับรถคันที่เป็นของคุณแจ็คเนี่ยก็แจ้งไปยังทีมงานก็ได้นะคะจะได้ช่วยกันดูแลค่ะเห็นว่าทีมงานบอกว่าอยากให้เรารายงานพิเศษอีกเรื่องนึงนะคะปิดท้ายกันที่ไปที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้กำลังฮิตกับการนั่งทานอาหารกลางแม่น้ำนั่งเอาเท้าแช่น้ำกินไปด้วยชิลๆสบายๆนะคะแต่ว่ากลายเป็นข้อพิพาทกันหลังจากพบว่ามีหลายร้านเลยนะคะที่ทำลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณอายุไทยนนนิติรัตน์ค่ะภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่แห่แหนเข้ามาใช้บริการร้านอาหารที่มีการนำโต๊ะอาหารมาตั้งบริเวณทานน้ำที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ซึ่งกำลังจะเกิดปัญหาว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีร้านอาหารและร้านกาแฟที่นำโต๊ะอาหารมาตั้งอยู่ในลำน้ำอยู่หลายร้านและกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนั่งแช่เท้าอยู่ในลำธารเสมือนได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรู้สึกแปลกใหม่ค่ะกับสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้คือว่าจะหายากหน่อยที่มีแบบว่าโต๊ะลงมาตั้งในน้ำอะไรแบบนี้แต่ว่า
มันก็เป็นการเปิดโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างนึงอะค่ะของเชียงใหม่แต่ในอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเราคิดถึงในแง่ผลเสียของธรรมชาตินะคะก็ในเรื่องของเศษอาหารหรือเศษขยะอะไรพวกนี้เพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็น้ำมันก็จะไหลไปมันก็อาจจะมีผลเสียบ้างแม้ว่าร้านอาหารและร้านกาแฟที่แปลกใหม่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะได้รับความสนใจอย่างมากแต่ตามกฎหมายแล้วพบว่าการขออนุญาตจัดตั้งอาคารสถานที่หรือร้านอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตเฉพาะพื้นที่บนบกเท่านั้นโดยไม่ได้อนุญาตให้ตั้งร้านหรือโต๊ะอาหารในลำคลองแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นคลองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันแล้วยังคำนึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญการขออนุญาตเนี่ยเขาก็จะตั้งด้านบนนะครับไม่ลงในลำน้ำเพราะยังไงเราก็อนุญาตให้ไม่ได้นะครับในลำน้ำแต่เขาขอเนี่ยแบบแปลนกันขอเนี่ยก็คือก่อสร้างในด้านบนที่เป็นที่ดินแต่ว่าการประกอบการก็อาจจะมีบ้างในการที่เข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตอย่างเช่นลำน้ำบ้างอะไรต่างๆนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่คะนินร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการจัดตั้งโต๊ะในลำน้ำยังผิดตามมาตรา117พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456ที่ห้ามผู้ใดปลูกสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะเบื้องต้นเราไปตรวจสอบเพราะว่ามีการกระทำผิดแล้วก็สั่งให้ดำเนินการหรือดำเนินการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดที่ซ้ำซากเว้นแต่ว่าเขามีความประสงค์จะขอยื่นขออนุญาตทางสำนักงานก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการของจังหวัดเพื่อพิจารณาครับแล้วก็นำเรียนให้ทางกรมเจ้าท่าทราบเพื่ออนุญาตต่อไปสำหรับกรณีร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะขวางลำน้ำหากขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดก็สามารถดำเนินการได้โดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมีการจัดวางโซนโต๊ะอาหารที่ไม่ขวางลำน้ำทั้งหมดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญก็สามารถดำเนินการได้สุภชัยวิเศษสันถ่ายภาพอยุธยานนท์นิติรัตน์รายงานไม่ใช่แค่เชียงใหม่แล้วนะเห็นหลายจังหวัดก็มีเหมือนกันนั่งเนาะสบายดีออกถ้ามีปลามาตอดกลัวเออนั้นมีแบบเป็นปลาตอดไงนี่ก็มีสปาที่เป็นสปาแบบปลาตอดค่ะมีแบบตัวอะไรว่ายแต่อาจจะมาแบบใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามันเป็นลำธารน้ำซึ่งไม่ใช่เป็นในอ่างในสระในบ่ออะไรอย่างที่เราทำแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลารับประทานแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะทิ้งเศษทิ้งอะไรลงไปหรือเปล่านี่ละมั้งที่เขาคงอยากจะมีกลุ่มที่อนุรักษ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยพอใจค่ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะยังมีอีกหลายสายที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเรื่องหลอกให้ซื้อ iPhone 6ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการเลยหลายคนอยากซื้อในราคาที่ถูกด้วยระวังให้ดีนะครับต้องระวังกันให้ดีเพราะว่าแหมอยากเห็นโฆษณาแล้วอยากได้อยากเร็วๆแล้วแต่จริงๆแล้วก็กำลังจะเข้ามาในเมืองไทยแล้วสิ้นเดือนนี้แล้วใช่มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยเข้ามาขายแน่ๆแต่ว่ามีคนใช้ช่องว่างนี้นะคะในการเข้ามาฉวยโอกาสหลอกลวงสำหรับคนที่อยากได้ในราคาถูกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นว่าพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันละกันวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะทั้งสองคนรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ